สบายดีมื้อนี้พวกเฮาสิมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสั่งพิมพ์ข้อมูลอยู่ในตารางของ JTable ตัวนี้เนาะวิธีการของเฮาก็คือเฮาจะเอาบัตตันตัวนี้ออกมาเนาะเฮาจะบัตตันมา3บัตตัน3ปุ่มให้กดว่าพิมพ์นี่ print นี่มาใส่ชื่อตัวนี้บอกว่าเป็น print สิแล้วเฮาสิใส่หยังใส่ variable มันตัวอย่างว่า printบัตตันนะสิเนาะจากนั้นเราสิกดเมาส์ข้างขวาแล้วเข้าไปหาคำว่า events เนาะแล้วก็ action performed เนาะaction performed เนาะเราสิได้ print button action ในที่นี้เนาะในที่นี้เราสิเขียนยังไงในที่นี้เราสิเขียนใส่มันลงเดิมว่าเนาะ I don't like thisเราเขียน try and catch block ของมันในตัวนี้เนาะใน try and catch block เราจะเขียนใน catch เราจะเขียนไว้ก่อน java dot awt เนาะง่ายอย่างนี้ print เนาะใส่ print exception a โอเค system dot errordot in your format say in the name of cannot print and no okay so in the argument I'm going to say e get messageทีนี้เราจะเขียนก่อนเราจะพิมพ์เนี่ยเราจะเขียนประกาศเรื่อง header footer ก่อนเนาะเราจะใส่ message format เท่ากับตัวอย่าง header name message format เนาะใส่ยังใส่ตัวนี้ตัวอย่างว่า user report มันใส่หัวของเบิ่งส่วนหัวของเครื่องพิมพ์ของตาจีอาเนาะแล้วต่อไปใส่ footer message format footer name message format เนาะใส่อย่างในตัวอย่างว่า page สิใส่ page number เนาะเนาะจะเขียน zero number แล้วก็เป็น integer เนาะโอเคใน integer โอเคใน try block นี้เราจะเขียนอย่างใส่เขียนคนบุญได้ต้องเข้าไปหาว่าสิพิมพ์อย่างเราสิพิมพ์ตัวนี้เราจะกดมาสกังขั้วเบิ่ง variable ตัวนี้เนาะอันนี้เราสิเก็บ users เนาะเข้าไปหา source คือตัวซื้อซื้อตารางซื้อว่า get user เนาะเขาใส่ print เนาะ print j table เขา print j table เนาะ print mode เนาะใน print mode เขาจะ print ลักษณะตามปกติเนาะที่ใส่มี header แล้วก็มี footer นำพร้อมเขาเขียนประกาศอยู่ข้างเทิงนั้นเนาะ ทุกคนอย่าลืมเนาะว่าเขาต้องอาจารย์ import มาไว้เรียบร้อยแล้วตอนนั้นเขาต้อง import 2ตัวเนาะทุกคนจะเขียนตัวนี้แล้วเนาะต้อง import อันที่หนึ่งดันเป็น import ตัวนี้เนาะ java text เอาทั้งมาทั้งหมดนี้อันที่สองเพื่อสิพิมพ์เราก็ import ตัวนี้ import java awt print นี่เนาะมาใส่เนาะเด้ออย่าลืมเด้อตัวนี้เด้อสองอันเด้อต้อง import มาเนาะเดี๋ยวจะมีปัญหาสิว่าเป็นยังไงเนาะโอเคมาทดลองกันนะมังอาจารย์กดขึ้นมาเพื่อความถูกต้องเนาะโอเคฟูเตอร์ทดลองมั้งเนาะเซฟแล้วก็รันทดลองมั้งเนาะรันไฟล์
ียดายตรงนี้มาเนาะเขียนใส่ว่ากดปุ่ม print ในเอาเสียดายให้เลือกเครื่องพิมพ์แล้วก็เลือก the page or page number มาใส่แล้วก็ send up ก็ได้เนาะแล้วก็ให้เป็นลักษณะอะไรก็ได้มาให้ที่นี่เนาะโอเคอาจารย์ในกรณีอาจารย์สกด cancel เนาะสกด cancel ไปโอเคเอาไว้ซ้ำนี้เนาะ take care